สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้ผมจะรวมโปรโมชั่นแล้วก็กิจกรรมที่ทางGarena Benzo ประเทศไทยเขาจัดทำมาในช่วงสิ้นปีนะก็คือตั้งแต่วันที่25เป็นต้นไปจนถึงวันที่1มีหลายโปรโมชั่นมากเลยเริ่มที่โปรโมชั่นแรกแล้วกัน F9 ขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมามันจะเป็นแฟลตเซลที่ขายแค่24ชั่วโมงเท่านั้นจะมีของคือ1 2 3 4 5 6 7 8 8ชิ้นนี้ขายในราคาที่ค่อนข้างถูกก็คือตกชิ้นละประมาณ200บาทก็คือชุดละ200นั่นแหละครับรวมถึงหินสัตว์เลี้ยงซานต้าตัวน้อยที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ยังไม่มีให้เช็คว่าหน้าตาเป็นยังไงด้วยใน F2 ก็เลยยังเป็นปริศนาอยู่เอ๊ะหน้าตาจะเป็นยังไงเพราะว่ามันกดดูไม่ได้นะอ่ะนี่คืออย่างที่1 นะอย่างที่2ขึ้นมาแล้วเช่นกันเป็นเมกาเซลก็จะขายอยู่ตั้งแต่วันที่25ก็คือวันนี้จนถึง5มกราและขายอยู่10วันราคาก็ตามที่เห็นเลยก็มีแฟชั่นเยอะแฟชั่นหลายๆแฟชั่นก็จะเป็นแฟชั่นที่สามารถซื้อมาแล้วได้แต้มสะสมคะแนนฮอร์โมนด้วยนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเป็นความงามแห่งฤดูใบไม้ร่วงก็คือชุดใบไม้5สีนะเป็นต้นถ้าใครมีแล้วก็ไม่เป็นไรใครไม่มีอยากได้แต้มฮอร์โมนก็นะได้2แต้มสำหรับชุดนี้แล้วก็ชุดที่หลายๆคนไม่ทันนะก็คือพวกชุดแต่งงานชุดแต่งงานนี่มั้ยมันก็สวยอ่ะอ๋อเดี๋ยว แล้วมีชุดแต่งงานของเจ้าเหมียวด้วยแต่ผมโชว์ให้ดูไม่ได้แล้วก็ชุดที่ผมใส่อยู่ก็คือชุดนี้เนี่ยชุดเนี้ยนี่นี่ฮะนี่ก็คือชุดนี้ใส่อยู่เสร็จแล้วก็จะเป็นพวกของแปลกๆที่เรายังไม่เคยเจอที่รวมถึงนี้ด้วยนี่ของดีซึ่งไม่ได้มีให้เห็นบ่อย750บาทเลยนะจะได้แน่ๆกล่องหินสกิล1เม็ดสีม่วงเลือกได้แสดงว่าได้ชัวร์ก็คือพูดง่ายคือรุ่นม่วงเม็ดละ750ใครอยากมีเนี่ยชัวร์ๆได้แน่ๆนอกนั้นก็อันนี้จะเป็นสีฟ้านะครับเลื่อนลงมาอีกมีอะไรน่าสนใจเมกาเซลอัญมณีกุฮงมูล25บาทก็ถือว่าถูกแต่ว่าให้ซื้อได้น้อยนะครับให้ซื้อเป็นจำนวนจำกัดไม่แน่ใจว่า1หรือเปล่านะน่าจะ1ไอ้นี่เมกาเซลตู้เสื้อผ้าปกติมันจะ5หรือ60,000ไดมอนด์นะผมจำไม่ได้ละผมดูก่อนนี่50,000ไดมอนด์นะเหลือ35,000ตู้เสื้อผ้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเกมเบนโซเพราะว่าแฟชั่นมันเยอะมากถ้าคุณไม่มีตู้เสื้อผ้าคุณจะต้องเก็บเสื้อผ้าไว้ในช่องตัว IA ของคุณเนี่ยซึ่งคุณลองดูดิผมเล่นมาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าอย่างนี้นะมันยังเต็มขนาดนี้เลยถ้าคนที่มีเสื้อผ้าเยอะมันจะกระมิดกระแหม่มากแล้วก็ของใช้งานพวกเปลี่ยนรูปลักษณ์เปลี่ยนเพิ่มช่องตัวละครนะมีพวกนี้ด้วยแร่ต่างๆซึ่งผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วอย่างผมกว่าตามมองแร่เนี่ยโอเคก็ไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่นะหรือว่าไม่ได้น่าซื้อจนถึง2ชิ้นนี้นี่ครับ2ชิ้นนี้น่าซื้อมากคริสตัลวิญญาณฮอมุนกับคริสตัลอัญมณีหยางตกเม็ดละ35บาทนะก็ได้เยอะอยู่นะครับดูเขาให้ซื้อได้อย่างละ5นะถ้าจากข้อมูลในเว็บนะครับให้ซื้อได้อย่างละ5ก็ถือว่าถูกกว่าที่เอามาขายใน F9 ร่วม2เท่า3เท่าเกือบ3เท่านะดังนั้นถ้าใครเก็บตรงนี้อยู่ก็น่าซื้อครับอันนี้ก็1 บาท15เม็ดป่ะใช่1บาท15เม็ดอันนี้ก็ให้ซื้อเท่าไหร่ให้ซื้อได้5แพ็คนี่ก็น่าสนใจหินจันทา1บาท50 5เม็ดก็น่าซื้อเช่นกัน
นะครับแต่ให้ซื้อได้แค่5แพ็คน่าโอเคตัวนี้เนี่ยคุณดูว่าอะไรที่คุณขาดแล้วก็พอซื้อได้น่าซื้อเก็บนะมี2อย่างทีนี้มันจะมีกิจกรรมนึงที่ยังไม่เข้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับเสร็จจากกิจกรรม F9 นะครับก็มาดูกิจกรรมที่เราจะเล่นใน F11 กด F11 ขึ้นมาป้าบมันยังไม่ขึ้นณตอนที่ผมทำคลิปอยู่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นแต่ผมเชื่อว่าตอนที่เพื่อนๆดูคลิปอยู่หรือว่าตอนสักเช้าๆ 4-5 โมงเช้าหรือเที่ยงของวันที่25กิจกรรมน่าจะเข้ามาแล้วนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆผมอ่านแล้วแบบโอ้แม่งเยี่ยมว่ะชอบเลยนะครับผมจะร่วมกิจกรรมนี้อย่างแน่นอนมันคือกิจกรรมนี้ครับนี่แลกของขวัญหันษามาจับของขวัญจากมาก็จับของขวัญต้อนรับปีใหม่กันเถอะเลื่อนลงมาอีเวนต์เนี่ยเอาง่ายๆนะมันเป็นการจับฉลากของขวัญด้วยชวนเชิญมันเป็นกิจกรรมชวนเพื่อนๆในเกมเบสโซเนี่ยมาร่วมกันจับของขวัญ นะครับโดยที่วิธีเล่นเนี่ยคือพอคุณเข้าไปใน F11 ผมไม่มีหน้าตาให้ดูนะแต่ผมคาดว่ามันจะเป็นแบบนั้นคุณจะต้องเลือกลงทะเบียนก็คงจะเป็นตัวละครที่คุณจะรับของขวัญ นั่นแหละนะหรืออาจจะเป็น ID ก็คงเป็น ID ตัวละครประมาณอะไรสักอย่างนะเนี่ยตัวนี้เขียนไว้เนี่ยครับเป็นตัวละครจากนั้นมันจะมีของให้คุณหยิบนี่ซึ่งของที่มันอยู่ใน S1 ให้คุณซื้ออ่ะนะครับจะอยู่ตรงนี้ลิสต์มายาวเลยนะมีตั้งแต่ของราคาแพงที่สุดก็คือพวกจิตโฮมุนประกายคามสัตว์คิดสั้นสัตว์เลี้ยงโฮมุนประกายคามราคา 250,000 นะแล้วก็ไล่ลงมาจนถูกที่สุดจะเป็นเหล็กของนาริวราคา3ไดมอนด์เหล็กนาริวโอเคมันก็มีค่านะครับใครจะไปว่ามันไม่ได้นะวิธีเล่นคุณจะต้องเลือกไอเทมที่มีมูลค่ารวมกันเกินกว่า 5,000 ไดมอนด์ถึงจะผนึกเป็นของขวัญได้5,000 ไดมอนด์มากกว่าหรือเท่ากับอย่างเช่นผมขี้เกียจยุ่งยากผมก็หยิบหินเป็นรูปขั้นสูงเลย 5,000 ไดมอนด์หยิบเสร็จปุ๊บผมจ่ายตังค์ 5,000 ไดมอนด์แพ็คเป็นของขวัญเรียบร้อยผมมีสิทธิ์เข้าร่วมจับของขวัญจากผู้เล่นทั้งเซิร์ฟเวอร์รวมถึงลุ้นของขวัญชิ้นใหญ่จาก GM ด้วยนะครับเช่นกันถ้าคุณมองว่าไม่เอาอยากจะให้ของขวัญคุณมันดูเยอะดูเยอะคุณก็อาจจะเอาอะไรดีก็อาจจะหยิบประกายฉลามดำมาชิ้นหนึ่งกล่องโซชิลพายุดำหมายเลข2ชิ้นหนึ่งก็เป็น 2,000 แล้วใช่ป่ะเกตสีคามชิ้นหนึ่งเป็น 3,000 ขออันดับนี้ที่2สว่างเป็น 4,000 4,000 แล้วไงอีกขาดอีก 1,000 นึงคุณก็เอาสักเอา800กับ600ก็ได้ทะลุมา 1,400 ก็เป็น 5,400 ไดมอนด์ก็สามารถแพ็คได้เหมือนกันนะครับส่วนใครที่อยากจะเปหน่อยอยากจะซื้อจิตแห่งโฮมุนประกายคามไว้แจกชาวบ้านคุณก็ซื้อ 250,000 แต่ของชิ้นเนี้ยมันเป็นของที่ดีนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเวลามันถูกส่งให้เวลาเพื่อนหรือใครสักคนในเซิร์ฟเวอร์ได้รับของขวัญของเราไปเนี่ยมันจะอยู่ในสภาพที่ถูกผนึกด้วยยันหรือเปล่าหรือว่ามันจะโผล่มาในกล่องของขวัญซึ่งถ้าโผล่มาในกล่องของขวัญก็โอเคเขาเอาไปใช้ในตัวละครอื่นได้นะครับซึ่งผมเข้าใจว่าคงโผล่ในกล่องของขวัญนั่นแหละแต่ว่าถ้าบังเอิญเพื่อนคนนั้นเขาแบบมีของที่มันเหนือกว่านั้นน่ะมันจะกลายเป็นของที่ไม่ได้ใช้นะครับตรงนี้นี่ก็คือจะซื้อก็ต้องคิดก่อนนะดังนั้นถ้ามองว่าอะไรที่น่าจะถูกใจนะครับถูกใจคนรับแล้วก็คนให้ก็ไม่ต้องคิดเยอะนะผมคิดว่าพวกแร่เนี่ยแม่งเจ๋งสุดละได้ใช้แน่นอนดาวมังกรฟ้าเนี่ยได้ใช้นะครับหรือไม่พวกเนี่ยเบสิกหินเป็นรูปขั้นสูงเนี่ยเบสิกน่าจะมีโอกาสคือใครได้ไปก็โอเคหรือว่าเราจะได้เองก็ได้นะครับแต่ราคา 5,000 ก็มันจะสูงกว่าท้องตลาดไปหน่อยนะสูงกว่าท้องตลาดไปประมาณ10บาท10บาท20บาทโอเคกติกามี
ตามนี้นะครับผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจทีนี้ระบบจะเปิดให้ผู้เล่นแลกของขวัญพร้อมกันวันพุธที่1มกราคมเวลาตีหนึ่งดังนั้นเวลา 00.01 ก็คิดว่าใครยังอยู่ในเกมอยู่ก็คงเข้าดาวในเกมนะครับแล้วก็ถ้ากำลังสูงสิงกันอยู่ในกลุ่ม Discord หรือว่าในเฟซหรือว่าในTeamSpeak อะไรก็น่าจะมีการจับกลุ่มคุยกันแล้วก็มาอวดกันว่าใครจะได้ของขวัญจากใครนะครับเพราะว่าในข้อที่4เนี่ยเขาบอกว่าหน้าต่างกิจกรรมจะมีเมนูแสดงนะครับว่าใครคือผู้โชคดีได้รับของขวัญจาก GM ทั้ง7นะนอกนั้นเนี่ยก็จะแสดง10อันดับของผู้เล่นที่มอบของขวัญให้แก่ท่านอื่นซึ่งเป็นของขวัญที่มีมูลค่าสูงที่สุดด้วยนะแล้วก็จะแสดงชื่อผู้ที่ได้รับของขวัญชิ้นนั้นด้วยซึ่งก็ดีนะครับผมคิดว่ามันโอเคก็เหมือนเรามอบของขวัญให้กันและกันนะแล้วเดี๋ยวมาดูก่อนว่าของขวัญของ GM มีอะไรบ้างนะครับถ้าอ่านชื่อ GM ท่านใดผิดขออภัยด้วยนะครับ GM แยมก็จะเป็นเซตกุหลาบพิษทั้งเซตนะครับรวมถึงหินประกัดนี่ถึงขั้นทรงพลังเลยนะก็จะเป็นประกัดแดงทองๆนะครับผมเห็นอยู่มีกุหลาบด้วยของ GM ฟิล์มก็จะเป็นชุดโอลิมเปียทั้งเซตนะครับของเจมต้าก็จะเป็นจันทรานี่ก็คือแพ็คหมาดๆนี่เลยนะแพ็คเมื่อสักเดือน2เดือนที่แล้วนะครับของเจมแจนจะเป็นเปกาซัสบุษราคามบุษรากรคามนะแล้วก็ชุดอาวุธลวงตาได้อาวุธลวงตามา2นะครับแล้วก็ได้สัตว์เลี้ยงเปกาซัสมาผมดูทรงแล้วน่าจะนะผมคิดว่าเซตของ GM เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ GM ท่านนั้นคิดขึ้นมาและตั้งใจจะมอบให้กับพวกเรานะครับเพราะว่าอย่างเช่นเซตเนี่ยก็คือกุหลาบพิษทั้งหมดเลยแบบเต็มเซตไม่มีขาดนะครับส่วนแต่กลับกลายเป็นว่าของ GM ท่านอื่นไม่ได้เน้นเอาทั้งเซตมาอย่างเช่นไม่ได้เอาเซตฟีนิกซ์มานะครับไม่ได้เอาเซตสมิงขาวชุดอะไรนะที่มันเป็นเสือขาวอ่ะเขาก็ไม่ได้เอาเต็มเซตอย่างนั้นมาในแต่ละคนใช่ไหมครับมันเหมือนกับว่าจับมาว่าอุ๊ยแฟชั่นเอาเซตนี้ละกันแล้วก็อาวุธลวงตาเอาตัวนี้ไปเมโลสัตว์เลี้ยงเอาตัวนี้ไปนะครับซึ่งเราก็จะเห็นสไตล์นะครับสไตล์ของขวัญของแต่ละท่านนะแตกต่างกันไปนะแล้วแจมก็จะเป็นตัวนี้นะแล้วก็เจมยอนใช่น่าจะอาจจะเป็นคุณยอนพีก็ได้นะครับก็จะเป็นเซตนี้นะส่วน GMX ก็ชุดเจิดจ้านะครับชุดเหมียวเจิดจ้ามาทั้งเซตนะแน่นอนนะผมก็จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะครับแล้วก็ของขวัญก็คงตามกติกาแต่น่าจะเกิน 5,000 น่ะผมกำลังมองว่าไอ้นี่ก็โอเคนะครับนี่ VP 30วันถูกใจคนสะดวกคนให้ถูกใจคนรับนะครับต่อให้จับได้ของตัวเอง VP 30วันเราก็ได้ใช้นะ 20,000 ไดมอนด์เนี่ยครับจริงๆก็อยากจะให้กิจกรรมขึ้น S11 ได้ขึ้นก่อนแล้วก็มาอธิบายตรงนี้ทีแต่ว่าผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจนะครับแล้วก็ยังไงก็ชวนอยากจะชวนมาเล่นกิจกรรมมอบของขวัญดีด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้ถึงเราจะไม่ได้เล่นด้วยกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สูงสิงหรืออยู่ด้วยกันตลอดนะแต่ว่า อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็จะได้รู้นะครับว่าพวกเราก็ยังเล่นด้วยกันอยู่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับมันก็เหมือนได้ไม่รู้สิผูกพันกันทางไกลนะครับทั้งนั้นก็ขอบคุณที่จะรับชมกันหมดนะครับจนจบนะครับสวัสดีครับThank you.